ฮันแน่ลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยว่าไงจะดอกไม้แสนสวยวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ยไม่คุยกับเราเลยแย่ว่ะหรือเป็นคนเหงาวะเฮ้ยแล้วก็เลมพี่ฮะอ๋ออะไรโอ้พี่อย่าคุยเรื่องผมพี่ไม่สนอ่ะไม่สนเลยนะโอ้เออพี่พอจะมีให้ผมทำหรือเปล่าก็ไปว่ายน้ำสิแล้วจะชุ่มชุ่นแล้วก็กระชุ่มกระชวยไงว่ายน้ำเหรอก็ได้เถอะเอ้ยเอาละได้เวลาไปว่ายน้ำก็ได้โอ้มีทางลงด้วยหรือจะกระโดดดีไม่ใช่เท่าไหร่โอ้มีคนว่ายน้ำด้วยนั่นมันไอ้มิกกี้แล้วก็ไอ้นูแล้วก็หมีนี่ว่าคุยเองด้วยทำยังไงดีว่าเออแล้วก็ไม่รู้เพื่อนเฮ้ยว่ายน้ำหนึ่งได้ยี่ดีโอเคเอาละงั้นเดี๋ยวโดดดีกว่าเดี๋ยวขอไปเอาไฟมาไว้ก่อนดีกันไอ้นูมีมิกกี้อะไรเดี๋ยวโดดไปข้างล่างนะอย่าโดดมันนะเพื่อนมันตื่นไม่สนนะเอาละโอเคเดี๋ยวเวลาโดดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะนี่มันฟรีศูนย์นี่ว่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวได้ที่ศูนย์เฮ้ยของฟรีเนี่ยเฮ้ยของฟรีเอาเฮ้ยขอเก็บหน่อยได้ไหมเอ้ยหอทรีศูนย์เก็บไม่ได้เด้อโอ้แย่ว่ะเอาช่างเถอะโอเคเอาล่ะไปเลยกดไปเลยกดไปเลยเอาล่ะทีนี้สู่ความเมื่อวางอันไกลบอดว้าวโอ้ยได้เพื่อนเฮ้ยหมองานตอนมันตื่นเฮ้ยเนี่ยจะคือ professional ในการว่ายน้ำนะ professional ในการว่ายน้ำบ้าเหรอเฮ้ยช่วยจริงๆเพื่อนจริงนะจริงนะโอเคเฮ้ยฝึกว่ายน้ำก็ดีนี่ว่าเราฝึกดิโอ้ยหายใจด้วยโหเจ๋งครับเฮ้ยเราจับปลาทั้งวันดีกว่าปลาแซลมอนได้แล้วเฮ้ยขอกินน้ำคำหนึ่งเอ้ยขอคำหนึ่งด้วยทำไมชื่อนายอ่ะเราคือหมีโอเคได้เลยอะไรหมีเออขอบมาเพื่อนอุ้ยเราเป็นหมีเหรอเราไม่ใช่หมีเราเป็นหมาเฮ้ยเหรอในชื่อหมีด้วยเป็นหมาแล้วไงเมื่อกี้ก็สบายดีเพื่อนนะสบายดีโอเคว่ายน้ำนี่โหผมได้ไปช่วยเลยเนี่ยโอเคไม่ทันมืดเลยวะน่ากลัวไม่อยากเข้าไปเลยมันเจออย่างโอเคลาปลาซลมอนนี่เนี่ยเอาละฮึบโอเคปลาซลมอนเหรอโอเคตัวหนึ่งฮึบปลาซลมอนอ้ายแต่เหนื่อยเหมือนห้างอะไรไปฮึบเพราะมันทางนั้นไม่มีทางอย่างเฮ้ยเราไปดีกว่าสิอันดับหนึ่งสองมันซุปอะไรไม่รู้จิตรู้จักกันเลยเอ้ยเราชิมได้เพื่อนเราชอบกินมันหอมเพื่อนเฮ้ยมันผสมพังเนี่ยเป็นซุปปลาเฮ้ยขอชิมไหมขอชิมด้วยกันเฮ้ยเป็นไรเพื่อนรสชาติไม่อร่อยเลยเอ้ยแต่มันเหมือนหลบมาเลยบอกว่ามันสนุกมากเข้าไปไม่รู้แต่รู้สึกเหมือนโอ้รู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกว่าช่วยทำได้ดีขึ้นครับว้าวโอ้โหโอ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยโคตรเจ๋งนี่เราหรือว่าไปเอาความแมนเนี่ยเฮ้อเจอความแมนมาบอกอะไรเฮ้ยมันว่ายน้ำดีกว่าโอเคเอามาต้องเล่าตาหอดีกว่ารูปลักก่อนดูนะไปไหนอ่ะบอกก็รู้ดิโอเคเดี๋ยวมาดูนะเฮ้อไปไม่บอกละไหนมันว่ายน้ำไปแล้วโอเคเอาต้องสมบัติดีกว่าเฮ้ยปึ๊บเอาล่ะไปหาพี่ก็เลมก่อนพี่เขาก็เลมอะไรของเองนะฮะผมจะเป็นนักล่าจอสัตว์นะพี่
อ๋อเผลอเจอแล้วอ๋อเขาจะไปเอานี่ไปแล้วกันนะอันไหนอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ที่มันห่อที่นี่นี่ว่ะเฮ้ยขอบคุณครับผมถ้าเราโยนอย่างนี้มันจะหายไหมโอเคไม่หายสวยมากมาแล้วเทพผู้ปกครองมาแล้วล่ะทีนี้เรื่องของทะเลดีกว่าแล้วก็ไปออกตามหาสมบัติดีกว่าวันนั้นจะต้องมีของตำนานบ้างนะโอเคโอ้พื้นที่จะว่าไปแล้วหมู่บ้านแล้วก็โหใหญ่ได้ดูตุ้ยโคตรใหญ่นะถ้าเราซูมมันก็ออกงี้ฮึบโหมันใหญ่มากโอ้ยจะว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือกินซุปเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าน้ำมันจะขึ้นแล้วมันจะดีแต่ว่าโอ้โหนี่ผมจะออกสู่ทะเลไปเป็นราชาจอสัตว์ไม่ใช่ละโอเคทะเลใหญ่จ่าพี่มาแล้วฮึบโอ้ว้าวปุ้งให้จุ๊บมอนโอ้ฟิวเฮ้ยจะไปหมู่บ้านดีกว่าเฮ้ยจะโน่เฮ้ยจะโบจะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยจะเฮ้ยนี่เรามาเทพน้ำดีกว่าดูดิแค่โดนน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุดยอดยิ่งไปใหญ่กับไปได้ดิหลับไปเอาตำหายใหญ่ดีกว่าเฮ้ยจะโง่โอ้แล้วจะทำอะไรใหญ่ดีกว่าทำทางของเขาเราออกทางหนึ่งไปทางใหญ่โอ้โอ้ยงูสุดยอดเป็นทางนี่แบบสุดยอดเลยโอ้โหทางทะเลมีไหนไปทะเลบ้างเนี่ยเออช่วยบอกผมทีผมจะเป็นแบบว่าทายาทเงือกทายาทเงือกเฮ้ยนี่ไงเลยอ๋อในสุดมันมาสินะทะเลหนาวไปชุดเฮ้ยแต่ตอนนี้เลยสักทีนะโอ้จะปุ๊บอันนี้ก็โอ้โหเฮ้ยต้นซากุระเฮ้ยต้นซากุระเอ้ยแต่ทางมันแบบมันเหมือนทางเดินทางเก่าเนี่ยชุบมันต้องชื่อทางเลยสิทางที่ดีจะเป็นทางนี่แหละเราเป็นแบบว่ารับรู้ด้วยเสียงของนักล่าตกปลาโอเคว้ามีอาพลด้วยเออบ่ผีอาจจะไม่ออกเฮ้ยโอ้ไม่สนหรอกตอนนี้เราต้องออกตามหาของหรือจะไปช่วยดีเอาดีกว่าเฉียงลองเราอะปะไปต่อเฮ้ยว่ายน้ำเลยมันจริงหรือว่าเราจะเรียนรู้ว่าก่อนนี้ว่าละเราต้องลองดูละเป็นพังของบุตรของที่กินน้ำเมื่อกี้ไปละเพื่อไปจิ้มจ้วงบอกเลยว่าผมไม่ต้องวันน้ำลึกมากกว่านี้อีกอ๋อตั้งจิตใจแล้วเราก็เริ่มดีกว่ามาเราจะทำไงดีฮึบโอ้โหเราขึ้นได้ไงว้าวโอเคแล้วก็โอ้ยโอเคต้องออกทำได้ทุกคนต้องห่วงผมนะผมจะเป็นนักล่าแบบโอ้ยว้าวกลายเป็นซูเปอร์แมนแล้วเฮ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่โลมาอันนี้คือแบบปลากระเพื่อมแบบฮันโดแบบงอนทะเลผมต้องการทะเลเพื่อไปตามหาหอกเฮ้ยทะเลกว้างใหญ่ผมมาแล้วหอกนี่คนช่วยคนเพื่อนมันเนี่ยเอ้ยไปจิ้มไม่ได้ตายมั้งเนี่ยหอกนี่เฮ้ยแต่ว่าพี่ต้องเลยบอกมาถ้าเราสะพานน้ำไม่เยอะเอ้ยแย่แล้วไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำแล้วเอ้ยเอาไงดีอะไรวะเนี่ยฝนตกเหรอว้าวเสมือนหอกเราจะเกิดขึ้นเฮ้ยนี่มันจะบอกนะว่าพุ่งทะยานโอ้โหแย่แล้วว้าวมันก็แย่จริงก็แหละโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวนะรออีกนึงชึบโอ้วจะต้องทำการขึ้นนี้โอ้เฮ้ยอ้าโอ้ยอ้าวเอาไม่ตายโอ้พอทางของหอกนี่โอ้โหมันสูงมากสูงมากโอเคต้องซื้อคนนี้เฮ้ยมันทักได้แค่หนึ่งว่าเอาไงดีเราตกที่สูงนี่โอเคหรือว่าเราไม่อาจจะไปคงหอกนะแต่ว่าเราสามารถพุ่งที่ยานได้ไกลขึ้นโอ้ปกตะเอาไม่เมื่อกี้ไม่พอหนึ่งสองสับปุ๊บโอเคเฮ้ยโอเคมันแล้วแต่นี่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอเคถ้าเราไม่น้ำขึ้นแล้วก็หอกโอ้ยนี่มันเรากลายเป็นจรวดเนี่ยเฮ้ยเจ๋งโคตรตายแน่ๆโถ่เอ้ยไปตามหาหอกไม่มีเลยเฮ้ยตามหาหอกอะไรอ่ะเอ้ยนูบเนี่ยพอดีว่าเฮ้ยลงมาคุยกันก่อนโอเคคุยกันก็ได้ฮึบแต่ในสปีดแล้วมั้งแล้วดิเร็วแบบว่าโอ้โหไม่เลยนี่ว่าแย่เลยโอ้แต่เรามีหอกได้อยู่โอ้แต่พุ่งทะยานเข้าไป1 2 3โอ้
โอเคลงมาล่างโอเคเขาไม่ตายไหมสาธุจะตายจึ๊บไม่ตายโอเคสวยเป็นไรเนี่ยบอกสิเนี่ยนึกว่าทำไมก็หอกที่เดินไงนั่นเมื่อกี้พูดไงก็มีหอกอยู่ทำไมเหรอมีหอกเหรอไหนหอกเลยอะไรวะเนี่ยนุ๊บเราทำไมไม่บอกอ่ะเอ้าบอกก็รู้ดิแล้วไม่ถามด้วยอ่ะเอ้าก็จริงคนไทยนะโอเคได้เวลาที่จะต้องดินทั้งสี่ก้อนเหรอใช่ดินทั้งสี่ก้อนเอาไงดีต้องขุดเหรอเฮ้ยแปลกก็ไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้คิดไม่ได้ด้วยแย่ yeah, ใช่อย่างงี้สิใช่อะไรบ่นอะไรฮะตีปัดไปเลยดินก็ได้ด้วยบอยไอ้นุ๊กพอแล้วโอ้โหคุณเป็นลูเลยโอ้ขอโทษแต่มันขอโทษจริงมาแล้วโอเคเอาไปนุ๊กมันรู้สึกแปลกๆนะเยอะขนาดนี้ไม่ให้ใครไปฝังศพไปล่ะโอ้ก็จะได้เฮ้ยเพื่อนนำไปสร้างบ้านสร้างทรายเลยเออโอเคพอแล้วเขาเลยบอกหงอนอะไรโอเคได้แล้วผมโว้เนี่ยเหรอหอกที่เขาว่ากันน่ะเย็ดเฮ้ยแมวอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยแมวจ๋าแมวจ๋าเฮ้ยพี่ขอล้ำหน่อยพี่ขอล้ำหน่อยน้องเอ้ยโอ้ยสุดยอดไม่ตั้งใจทำไมโอ้สุดยอดเลยเย็ดเคเป็นหอที่เฮ้ยจะโอ้โหเฮ้ยโคตรดีเฮ้ยมันดีกว่าหอมนะอันนี้ไม่ต่อสู้ไงดูดิว้าวดูดิดูดิโคตรเท่พลาตีอ่ะตีอ่ะเฮ้ยเราต้องไปหาคนต่อสู้อีกแหละอันนี้จะต่อสู้เลยคิดว่าเป็นไรฮะเออถ้ายุ่งน่ะเอาละโอเคเราก็จะไปทดสอบใครเฮ้ยคนที่เก่งที่สุดในวันนี้คือพี่โกเลมเอาละพี่โกเลมจะดึงของขึ้นกันพี่โกเลมพี่อะไรเนี่ยผมได้หอบแล้วพี่อ๋อเยี่ยมมาดีนี่หว่าโอเคผมขอบพี่ต่อสู้นะพี่ได้เลยพนมได้โอ้ยนี่เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยพี่ผมขอตัวท่านหนึ่งเฮ้ยอุ้ยมันเท่แต่ว่าพี่ขอโทษกับผมนะครับผมพี่แต่ผมจะไปหาอะไรมาซ่อมพี่เหล็กมีเหล็กซ่อมวะเฮ้ยพี่โอเคไม่มีเอ้ยเวลาของพี่มาถึงแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ใช่นายจากโฟมินดาพี่จะพี่ก็เองเลยซะขาดระบบเลยระบบอะไรระบบตูดอะไม่ใช่ตดเฮ้ยโอ้เหล็กมีเหล็กไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเหล็กเลยแย่ละบนใครเนี่ยฮะพนมฮะมีเหล็กเปล่าไม่มีเหล็กเฮ้ยมีเหล็กไหมเนี่ยเหล็กพีซเหล็กไม่มีเหล็กด้วยโอ้ชาวบ้านไม่รับเหล็กอ่ะเอาจริงนี่ต้องมีเหล็กสักก้อนนี่เฮ้ยแม่ดำเฮ้ยน่าจับต้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็คงรีเจนได้นะรีเจนอะไรพี่เป็นแล้วก็เลยพี่ตกแค่หนึ่งบอกพี่ก็ตายพี่นะเออน่าแล้วหอบเป็นยังไงบ้างหอบผมชอบสองอย่างไว้พี่ผมไม่อยากที่จะอันนี้พี่มันเท่ไหมเท่ใจก็เท่พี่ก็ดีละเอาล่ะปีสี่ปีสามไม่ผมไม่อยากทำพี่ไม่ทำก็ได้อย่าว่าผมนะพี่โอ้จบไม่ได้นี่หว่าโอ้ยโอเคงั้นโชคดีนะพี่ไอโอ้เหล็กดีว่ะเออฟังพี่แล้วก็แย่แล้วขอโทษมากพี่ที่ให้ผมรู้จักกับคำว่าหอกชงงอกเหล็กไปเลยพี่หัวล้ออะไรวะไม่หัวล้อหัวล้ออะไรนี่แกหัวล้อเหรอไม่ได้หัวล้อแกหัวล้อเหรอไม่ได้หัวล้อแกหัวล้อเลยไอ้นบแกไม่รอดแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน